ไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางนั้นสวยงามยังไงจนกระทั่งได้เดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อทำความรู้จักกับมันด้วยตัวเองปล่อยใจไปไต้หวัน